กอรมน.จังหวัดน่านขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเมื่อเวลา 13:30 นของวันนี้ที่หอประชุมเจ้าฟ้าอัฐบรปัญโญอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านพันเอกนิรันชัยทิพย์กาญจนกุลรองผอ.รมน.จังหวัดน่านร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโดยมีพลตรีรุษมนตรีจินเสนหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารการจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่านเป็นประธานการประชุมพลตรีคณิศรอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นายนพพรเรือนสว่างนายอำเภอนาน้อยนางวิภาพรใบยานหนอุทยานแห่งชาติขุนสถานหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาน้อยโครงการชลประทานน่านและผู้นำชุมชนนายกอบต.และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอนาน้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแหล่งน้ำและปัญหาความต้องการของราษฎรโดยจะให้อำเภอนาน้อยเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาดินน้ำป่าพร้อมจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทั้งนี้พันเอกนิรันชัยทิพย์กาญจนกุลรองผู้อำนวยการกรมน.จังหวัดน่านได้บรรยายแนะนำในการทำฝายต้นน้ำลำธารขนาดเล็กแบบหินก่อโดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมดินเป็นส่วนผสมซึ่งสามารถทำได้ง่ายและเก็บกักน้ำได้โดยคณะได้ลงพื้นที่รับทราบการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรโดยการสร้างฝายแบบกล่องแกลเบียนกักน้ำไว้ใช้เป็นแผนปฏิบัติการต่อไปโดยพันเอกนิรันชัยทิพย์กาญจนกุลรองผู้อำนวยการกรมน.จังหวัดน่านกล่าวว่าทางกอรมน.จังหวัดน่านจะร่วมกับคณะทำงานในการอบรมการทำผังน้ำระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอเพื่อให้แต่ละตำบลจัดทำแผนแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำที่มีอยู่ในชุมชนอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและยั่งยืนต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน